ในหม้อนี้ใส่ช็อกโกแลตลงไป100กรัมนะคะแล้วก็เติมนมฟูลครีมนะลงไปนิดนึงค่ะนิดเดียวให้ช็อกโกแลตละลายช็อกโกแลตจะละลายง่ายนะคะเราก็คอยคนนะอย่าให้มันถึงกับไหม้นะคะเพราะว่าเราเติมนมนิดเดียวแล้วก็คนไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะละลายหมดนะอันนี้ยังไม่ละลายหมดแต่ว่าในหม้อนี้มันร้อนแล้วจะปิดไฟแล้วนะคะปิดไฟเลยแล้วก็คนต่อนะมันจะได้ไม่เสี่ยงกับการไหม้นะคะคนไปเรื่อยๆแป๊บเดียวก็จะเพราะว่าแป๊บเดียวก็จะละลายหมดนะคะเพราะว่าในส่วนในนี้ในหม้อนี้มันมีความร้อนอยู่นะคะเราก็คนไปเลยแล้วเดี๋ยวละลายหมดเองโดยไม่ต้องใช้ไฟต่อนะคะถ้าคุณใช้ช็อกโกแลตที่มีโกโก้มีคาคาวเยอะมันก็จะได้รสโกโก้เยอะนะคะถ้าคุณใช้ช็อกโกแลตที่ผสมนมเป็นมิลค์ช็อกโกแลตมันก็จะมีรสช็อกโกแลตน้อยกว่านะคะอันนี้ที่ใช้นี่เป็นช็อกโกแลตที่มีโกโก้มีส่วนผสมของโกโก้ 50% นะคะมันก็จะมีรสโกโก้เยอะแล้วก็คนให้มันละลายนะคะตอนนี้ในนี้มันจะมีความหวานของช็อกโกแลตอยู่แล้วแล้วพอละลายหมดแล้วนะถ้าคุณต้องการกินช็อกโกแลตเย็นนะคะคุณก็ปิดไฟยกขึ้นแล้วก็เติมนมเย็นลงไปเลยนะคะแต่พี่จะกินเป็นนมช็อกโกแลตอุ่นช็อกโกแลตร้อนนะคะก็จะเติมนมลงไปในหม้อเลยแล้วก็ให้มันร้อนนะคะเดี๋ยวอุ่นไปสักหน่อยนะอย่าปล่อยให้มันเดือดนะคะอุ่นไปให้มันพอร้อนขนาดที่เราพอใจนะคะแต่ว่าอย่าให้ถึงกระเดือดนะเพราะว่าถ้านมเดือดแล้วนมมันจะแยกเป็นลูกนะคะโปรตีนในนมมันจะกลายเป็นลูกแล้วก็จะไม่อร่อยนะก็เอาแค่พออุ่นๆร้อนๆ ร้อนขนาดที่เรากินได้ก็พอนะคะพี่คิดว่าขนาดนี้พอแล้วโอเคปิดไฟแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะเทใส่แก้วเลยนะหวานแล้วนะคะมีช็อกโกแลตก็ไม่ต้องใส่อะไรใส่แค่นมกับช็อกโกแลตแค่นั้นนะคะก็อร่อยแล้วค่ะEnjoy นะคะ